วันนี้ทางศาสนาถือว่าเป็นธรรมวันธรรมสวรรค์หรือวันอุโบสถพระพุทธเจ้าหรือบัณฑิตกำหนดเอาไว้เพื่อให้อุบาสกอุบาสิกาได้มาวัดมาวามาทำความสงบจิตเพราะคารวะมีหน้าที่การงานต่างๆหลายอย่างหลายอันไม่เหมือนนักบวชจึงมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอยู่ตลอดเวลาส่วนคารวะการงานต่างๆมีมากหากไม่กำหนดวันเวลาให้จะมาจำศีลภาวนาศึกษาด้านจิตใจตลอดไปงานการทางบ้านก็ไม่มีใครที่จะช่วยดูแลรักษาหรือทำให้ตลอดลุล่วงไปได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าหรือบัณฑิตท่านจึงกำหนด 7-8 วันมีการเข้าวัดเข้าวารักษาจิตใจของตัวครั้งหนึ่งคราวหนึ่งหรือสดับรับฟังตำราสาสางเรื่องจิตใจให้ใสสว่างให้สะอาดนี่หมายถึงคารวะผู้ที่มีจิตยุ่งเหยิงหลายอย่างแต่ถึงอย่างไรก็ดีทุกคนไม่ว่านักบวชหรือคารวะเกิดมาก็มีการแก่การเจ็บการตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะเหลือหลอถ้าเกิดมาแล้วจะต้องแปรปรวนและแตกสลายนี่เป็นความจริงซึ่งไม่ล้าสมัยซึ่งไม่หมดไปตามการตามเวลาคือยังคงเส้นคงวาอยู่เป็นอากาลิกะธรรมคนที่เกิดมาจะต้องแก่เจ็บตายทั่วหน้ากันไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศใดก็ตามแต่อันอดีตที่ล่วงมาแล้วก็เหมือนกันปัจจุบันก็อย่างนั้นอนาคตยังไม่มาข้างหน้าก็จะเป็นไปอีกเช่นเดียวกันเมื่อเป็นอย่างนั้นคนเกิดมาก็จะต้องแสวงหาคุณธรรมคืออาหารของใจส่วนอาหารของกายพวกเราทั้งหลายก็บำรุงรักษาอยู่เป็นประจำมาไม่อย่างนั้นกายมันก็พังไปแตกสลายไปทรงอยู่ไม่ได้เพราะกายอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจึงมีชีวิตยืนยงคงมาจึงมีกำลังที่จะต่อสู้การงานต่างๆวันนี้ ทางศาสนาถือว่าเป็นธรรมวันธรรมสวรรค์หรือวันอุโบสถพระพุทธเจ้าหรือบัณฑิตกำหนดเอาไว้เพื่อให้อุบาสกอุบาสิกาได้มาวัดมาวามาทำความสงบจิตเพราะคารวะมีหน้าที่การงานต่างๆหลายอย่างหลายอันไม่เหมือนนักบวชจึงมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอยู่ตลอดเวลาส่วนคารวะการงานต่างๆมีมากหากไม่กำหนดวันเวลาให้จะมาจำศีลภาวนาศึกษาด้านจิตใจตลอดไปงานการทางบ้านก็ไม่มีใครที่จะช่วยดูแลรักษาหรือทำให้ตลอดลุล่วงไปได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าหรือบัณฑิตท่านจึงกำหนด 7-8 วันมีการเข้าวัดเข้าวารักษาจิตใจของตัวครั้งหนึ่งคราวหนึ่งหรือสดับรับฟังตำราสาสางเรื่องจิตใจให้ใสสว่างให้สะอาดนี่หมายถึงคารวะผู้ที่มีจิต
ยุ่งเหยิงหลายอย่างแต่ถึงอย่างไรก็ดีทุกคนไม่ว่านักบวชหรือคฤหัสถ์เกิดมาก็มีการแก่การเจ็บการตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะเหลือหลอถ้าเกิดมาแล้วจะต้องแปรปรวนและแตกสลายนี่เป็นความจริงซึ่งไม่ล้าสมัยซึ่งไม่หมดไปตามการตามเวลาคือยังคงเส้นคงวาอยู่เป็นอากาลิกะธรรมคนที่เกิดมาจะต้องแก่เจ็บตายทั่วหน้ากันไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศใดก็ตามแต่อันอดีตที่ล่วงมาแล้วก็เหมือนกันปัจจุบันก็อย่างนั้นอนาคตยังไม่มาข้างหน้าก็จะเป็นไปอีกเช่นเดียวกันเมื่อเป็นอย่างนั้นคนเกิดมาก็จะต้องแสวงหาคุณธรรมคืออาหารของใจส่วนอาหารของกายพวกเราทั้งหลายก็บำรุงรักษาอยู่เป็นประจำมาไม่อย่างนั้นกายมันก็พังไปแตกสลายไปทรงอยู่ไม่ได้เพราะกายอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจึงมีชีวิตยืนยงคงมาจึงมีกำลังที่จะต่อสู้การงานต่างๆแต่ด้านจิตใจอาหารของใจนั้นก็ต้องมีอีกถ้าไม่มีอาหารทางใจมีแต่อาหารทางกายใจนั้นก็จะเกิดความโลภความโกรธความหลงทวีคูณขึ้นถึงจะได้อาหารทางกายมากมายขนาดไหนใจก็ไม่มีวันสงบระงับไม่มีวันสุขไม่มีวันสบายได้เพราะเรื่องกิเลสตัณหามานะทิฏฐิต่างๆรบกวนเรื่องของใจฉะนั้นการแสวงหาอาหารของใจจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนจะควรแสวงหาอาหารของใจก็ไม่มีอะไรอื่นที่จะประเสริฐพิเศษยิ่งกว่าอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหากเรานำอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพินิจพิจารณาเพื่อกำจัดปัดเป่าใจที่มีกิเลสตัณหาสกปรกรกรุงรังอยู่นั้นให้เบาบางสว่างสอยไปเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่กำจัดปัดเป่ากิเลสตัณหาภายในเราจะพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายนี่ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งซึ่งจะแก้ไขตัวของเราที่ประมาทมัวเมาว่าเราจะมีอายุยืนยงคงทนไปนมนานเพราะหากระลึกถึงความแก่ความตายเรื่องของที่จะยุ่งเหยิงลุ่มหลงไปในชีวิตเราจะมีความยืนยงคงอยู่ก็เบาไปบางไปเพราะการพิจารณาธรรมะพิจารณาความแก่ความตายนั้นเป็นเรื่องที่จะสำลายใจไม่ให้ลุ่มหลงในวัยของตนในชีวิตของตนนอกจากนั้นธรรมของพระพุทธเจ้ายังสอนอีกต่อไปเมื่อทุกคนเกิดมาจะต้องมีแก่มีเจ็บมีตายอย่างนั้นและจะต้องจากพัดภาคสิ่งของที่เรารักเราหวงแหนเราชอบใจทั่วไปจะต้องพัดภาคจากไปวันใดวันหนึ่งจะเป็นลูกเป็นเมียเป็นเข่าเป็นของเป็นเงินเป็นทองอะไรทั่วไปเราจะต้องได้จากไปถ้าเราไม่เห็นภายในใจเราก็ดูภายนอกเป็นพยานหลักฐานของตัวเพราะทุกคนเกิดมาเป็นอย่างนั้นไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งที่จะอยู่รักษาสิ่งนั้นตลอดไปเขาเหล่านั้นก็มีความหึงหวงอยากได้
และยึดถือเหมือนกันกับเราแต่เขาเหล่านั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปได้จะต้องจากของรักของชอบใจหนีไปสิ่งที่ติดตนตามตัวไปในเมื่อตายทางศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนพวกเราเอาไว้ว่าบุญบาปคือกรรมดีและกรรมชั่วเท่านั้นที่จะติดตามตัวไปนี่หมายถึงใจยังละถอนกิเลสไม่ได้ยังจะเวียนว่ายตายเกิดไปอีกถ้าหากจิตบริสุทธิ์เป็นวิมุตติจริงจังดีชั่วเหล่านั้นไม่สามารถอำนวยผลให้ไปเกิดพบน้อยพบใหญ่อีกเพราะทราบดีในความบริสุทธิ์ของตนฉะนั้นเราทุกคนซึ่งยังไม่ถึงที่สุดวิมุตตินิพพานอย่างนั้นจงพากันสร้างสมอบรมคุณงามความดีเพื่อเตรียมตัวในการจะไปข้างหน้าเหมือนกันกับคนจะเดินทางกันดารหากไม่เตรียมตัวเอาไว้ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวไปจะต้องทุกข์ยากลำบากไร้ที่พึ่งที่อาศัยไม่มีอะไรที่จะเป็นเสบียงในการเดินทางเมื่อเป็นอย่างนั้นความทุกข์ยากลำบากก็ไม่ใช่ใครอื่นคนที่ไม่เตรียมอะไรไปในทางกันดาร นั่นเองจะได้รับผลพระพุทธเจ้าและปราชญ์ทั่วไปท่านจึงสอนให้เตรียมตัวเอาไว้ในเมื่อกิเลสตัณหาอวิชชาอุปาทานยังมีอยู่ในใจของตนคือคนเหล่านั้นจะต้องผ่านทางกันดารคือชาติสรามรณะต่อไปเมื่อไม่มีเสบียงกล่าวคือบุญกุศลเอาไว้คนนั้นจะลำบากยากเย็นเห็นใจไปสู่ทิศใดฐานใดก็ไม่สมหวังให้ผู้ที่พินิจพิจารณาอย่างนั้นจึงไม่ควรตายใจนอนใจอุตส่าห์สร้างสมอบรมคุณงามความดีให้มีขึ้นเพราะเราบำรุงเรื่องของกายบำรุงมาทุกวันทุกเวลาวันหนึ่งหนึ่งให้อาหารของกายบางผู้บางคนก็หลายเวลาหลายมื้อแต่บางผู้บางคนก็อดทนไปหน่อยแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็ยังมีให้อาหารแทบทุกวันกันโดยส่วนใหญ่เว้นเสียแต่ผู้ที่จะอดผู้อดก็ไม่ใช่อดตลอดการจะต้องอดตัวระยะที่ถาดขันพอที่จะต่อสู้ได้นี่เป็นอาหารของกายส่วนอาหารของใจนั้นพวกเราทั่วไปไม่ค่อยจะคำนึงคำนวณหาว่าใจของเรามีอาหารเพียงพอบริบูรณ์หรือไม่หรือบกพร่องอะไรไม่ได้ตรวจตาที่นี้พิจารณาอาหารของใจกล่าวคือบุญกุศลจึงเป็นของจำเป็นที่ทุกคนจะต้องก่อสร้างเอาไว้เมื่อเราพัดพากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจไปเราก็ไม่มีอะไรเป็นเพื่อนสองบิดามารดาปู่ย่าตาทวดเพื่อนฝูงลูกหลานเลนสามีภรรยาจะส่งเสียได้ก็ถึงป่าช้าเลยนั่นไปไม่ได้สิ่งของเขาให้ก็เหมือนกันถ้าไปเผาไฟก็เป็นของของไฟเสียเอาไปทิ้งไว้หลุมก็เป็นของบวกของดินไปเสียมันเสื่อมมันเสียไปตามเรื่องตามการตามอายุของมันแต่บุญกุศลนั้นไม่ได้ตายถ้าจิตยังท่องเที่ยวอยู่จะต้องติดตัวไปสู่พบน้อยพบใหญ่ตามความเกิดของตัวความดีความชั่วพวกเราโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ใครคิดติดตามว่ากรรมเป็นของของตนอย่างไรเกิดสงสัยไม่อยากก่อสร้างสั่ง
กรรมดีเอาไว้พอเห็นว่ากรรมดีมันลำบากยุ่งยากฝ่าฝืนในจิตของตนไม่เหมือนทำกรรมชั่วกรรมชั่วต่างๆมันชักชวนให้คนทำง่ายเพราะจิตของเรามันชั่วอยู่แล้วไหลลงไปอยู่แล้วในทางต่ำทางเสียเช่นราคะตัณหาโดยไม่ต้องศึกษาไม่ต้องเราเรียนมาจากที่อื่นพอเกิดมามันก็เป็นไปของมันเองส่วนมรรคผลธรรมวิเศษเป็นของที่จะฝึกเป็นของที่จะอบรมจึงจะเกิดขึ้นได้พูดง่ายๆเปรียบเทียบกับของในโลกเหมือนพืชผลต่างๆที่เราไม่ต้องการมันเกิดขึ้นเองเราไปฆ่าไปทำลายมันมันก็ยังเกิดแต่สิ่งที่เราต้องการอยากจะให้มันเกิดเป็นพืชผลที่จะนำทรัพย์มาให้จำเป็นจะต้องปลูกและรักษาไม่อย่างนั้นพืชผลนั้นก็ไม่เกิดขึ้นให้หรือเกิดขึ้นก็ไม่งอกงามให้ตามความปรารถนาของใจเรื่องคุณงามความดีหรือบุญกุศลก็ทำนองเดียวกันฉะนั้นหากเราไม่พิจารณาไม่แสวงหาไม่ทำไว้เราตายไปเสียก่อนจึงจะให้ลูกหลานเหลนเขาทำหาคิดแบบนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกเป็นเรื่องขาดตัวเองเพราะเขาขอเงินทองที่เราหามาได้ถ้าเราไม่ทำบุญสุนทานไม่ยอมเสียสละไม่แสวงหาดอกผลทางใจมีแต่ยึดเอาไว้ว่าจะให้เป็นสมบัติของตัวเรื่อยไปพอตายไปมันหยิบยกไปไม่ได้ลูกหลานเขาจะเอาไปส่งเสียที่ไหนก็ไม่ทราบอีกว่าเราตายไปจะไปคอยไปอาศัยอยู่ที่ไหนจึงจะส่งเสียให้ถูกต้องฉะนั้นผู้ที่ไม่ประมาทมีสติปัญญาจึงพิจารณาทำคุณงามความดีเอาไว้มีการให้ทานการเสียสละการปลูกหว่านเอาไว้เพื่อผลประโยชน์ต่อไปในภพข้างหน้าคนที่ทำบุญสุนทานหว่านพืชในความดีเอาไว้ตายไปคนนั้นแหละจะได้รับดอกผลที่ตนได้สร้างเอาไว้ไม่เหมือนทิ้งไว้ในโลกทิ้งไว้ในโลกไม่มีใครที่จะส่งเสียให้เราได้เสียสละสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปใจเราคิดใจเราติดเราคล้องเกิดปีติเกิดยินดีในวัตถุทายทานของตนสิ่งนั้นเราก็ได้ให้สิ่งนี้เราก็ได้ทำใจเลยเยือกเย็นใจเลยเป็นสุขนี่เป็นอาหารของใจข้อหนึ่งซึ่งทุกคนควรพิจารณาแสวงหาเพราะว่าร่างกายนี้ถึงจะรักษาดีขนาดไหนก็ไม่มีวันที่จะหายจากความตายไปได้ทุกรายจะต้องตายด้วยกันแต่คุณงามความดีที่ว่านั้นถึงตายไปคุณงามความดีก็ติดตนตามตัวไปเหมือนเงาเราจะไปที่ต่ำที่สูงขึ้นภูเขาลงห่วยน้องบึงบางที่ไหนเงาก็ตามไปปรากฏอยู่เสมอคุณงามความดีก็เหมือนเงาเช่นนั้นจึงควรทำกันเมื่อเราปรารถนาดีถ้าเราสร้างเอาไว้ทำเอาไว้ก็ไม่ผิดหวังเราจะไปคิดใดทางใดเกิดสถานที่ใดก็มีความสุขทางกายทางใจไม่เป็นคนอดอยากยากจนเพราะตนได้สร้างสมอบรมเอาไว้ถึงทานบารมีนอกจากนั้นเราทำทานการกุศลก็จังเป็นการบำรุงรักษาพระเจ้าพระสงฆ์พระศาสนา
ให้ยืนยงคงอยู่พระเจ้าพระสงฆ์ที่จะมีธรรมะมีกำลังกายกำลังใจประพฤติปฏิบัติได้ก็ต้องอาศัยการให้ทานเพราะท่านไม่ได้ทำนาค้าขายไม่ได้มีเงินลมเงินเดือนอะไรไม่เป็นข้าราชการก็จะมีเงินเดือนอาศัยทานของคฤหัสถ์ผู้ให้มาบำรุงรักษากายของท่านให้ปฏิบัติรักษาธรรมวินัยศึกษาข้อวัดต่างๆจนตลอดประพฤติทางจิตทางใจให้สงบสงัดระงับดับกิเลสการให้ทานจึงเป็นการบำรุงศาสนาด้านหนึ่ง หากบ้านใดเมืองใดไม่ยอมเสียสละไม่มีการให้ทานพระเจ้าพระสงฆ์ท่านจะไปอยู่ไปอาศัยอยู่ไม่ได้เพราะท่านไม่มีอะไรในตัวของท่านอาศัยคนอื่นเท่านั้นเรื่องชีวิตคือชีวิตของภิกษุผูกขอคนอื่นกินขอคนอื่นนุ่งห่มแต่ขอด้วยอากัปกิริยาของสมณะไม่ได้ขอแบบคนขอทานธรรมดาเราให้ทานจึงเป็นเรื่องบำรุงศาสนาอย่างพระศาสนาให้เจริญถาวรมาตราบปัจจุบันทุกวันนี้ขอพ่อมีผู้เหลื่อมใสใจบุญให้ทานไม่อย่างนั้นภิกษุสามเณรอยู่ไม่ได้จะต้องศึกหาลาพจน์ออกไปหรือไม่อย่างนั้นก็ไม่ทำตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจประพฤติผิดพระวินัยถึงเป็นศีลไปเพราะไม่มีเครื่องอยู่เครื่องอาศัยฉะนั้นการให้ทานจึงเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งซึ่งพวกเราควรปฏิบัติควรนึกคิดเอาไว้เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลของตนต่อไปผู้เป็นคฤหัสถ์จึงควรนึกคิดที่นี้พิจารณาเรื่องเหล่านี้เพราะเราจะเข้ารักษาศีลประพฤติวัดปฏิบัติกายใจจริงจังเข้าไม่ได้เรายังยินดีในโลกอยู่เราก็จะต้องสร้างความดีด้านทานเป็นเครื่องประดับจิตใจของตัวต่อไปหากเราเสียสละได้เราไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องคารวะวิสัยตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติตัวให้ตรงต่อธรรมวินัยจริงจังเป็นคารวะอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีใครสนใจที่จะให้จะรักษาต้องเข้ามาเป็นสมณะคือนักบวชเรื่องของบุญของกุศลพระพุทธเจ้าสอนคนให้รู้จักเพราะบุญนั้นเป็นความสุขอันหนึ่งถ้าคนมีบุญมีความสุขถ้าคนมีบาปมีความทุกข์เราต้องตรวจตาพิจารณาตัวของตัวเองเราทุกข์เราเดือดร้อนวุ่นวายทุกคนไปไม่ถือว่าคนอย่างนั้นมีบุญมีกุศลถือว่าบาปอกุศลให้ผลแก่เขาเมื่อเราทราบได้อย่างนั้นกรรมใดที่เราควรจะทำลงไปด้วยกายวาจาใจก็ควรใส่คิดพิจารณาว่าจะให้ผลดีชั่วอย่างไรเพราะเราเท่านั้นจะเป็นผู้รับกรรมที่เราทำไม่ใช่จะแบ่งไปให้คนโน้นคนนี้เป็นผู้รับกรรมแทนเมื่อเราทราบว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามอย่างนั้นก็จงรีบเร่งกระทำกรรมดีเอาไว้กรรมดีที่เราทำไปไม่มีใครที่จะไปแบ่งไปปล้นเอาไปได้ปลอดภัยจากไฟไหม้หรือน้ำท่วมโจร
ปล้นหรือพระราชารีบไปเป็นทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์เราทำกรรมดีจิตใจของเราก็ดีมีความสุขไปสถานที่ใดก็มีผู้รักให้เอ็นดูมีผู้ทนุถนอมรักษาเพราะกรรมดีของเราที่สร้างเอาไว้ให้ผลแก่กายแก่ใจของเราฉะนั้นกรรมดีจึงควรกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปในใจของตัวอย่าไปคิดว่ากรรมที่เราทำลงไปไม่ให้ผลอะไรคนที่คิดนึกอย่างนั้นไม่มีทางที่จะทำความดีได้บางคนไปคิดว่าการทำบุญทำกุศลเห็นอดอยากยากจนหรือเกิดอุบัติเหตุแต่คนโกงเขาเก่งปล้นจี้เกิดร่ำรวยเกิดมั่งมีขึ้นนั่นคือกรรมชั่วยังไม่ผลแก่เขาเขายังหลงไหลในความชั่วอยู่เหมือนกันกับคนกินยาพิษแต่ยาพิษนั้นยังไม่ผลแก่เขาเขาก็เลยเพลิดเพลินว่ายาพิษนั้นมีรสชาติอร่อยอร่อยต่อเมื่อใดมันออกฤทธิ์พิษของยาพิษเกิดขึ้นเขาเองจะเป็นผู้เดือดร้อนเขาเองจะได้รับความทุกข์ทรมานหรือถึงแก่ความตายได้ฉันใดคนที่เห็นความชั่วที่ตัวทำว่าเป็นของดีของมีคุณค่าก็ทำนองเดียวกันคนที่ทำดียังไม่ได้ผลรับผลความดีประจักษ์ในปัจจุบันก็อย่าไปเสียใจความดีนั้นอาจจะให้ผลหรือให้ผลอย่างแน่นอนในการใดก็เวลาหนึ่งในการข้างหน้าอย่าไปคิดว่าทำดีจะไม่เกิดผลดีอะไรถ้าเราสอนใจของเราอย่างนั้นเข้าใจว่าความดีที่เราทำไปเป็นสมบัติของเราเราเองเป็นผู้จะได้รับผลความชั่วที่ตนทำลงไปก็ทำนองเดียวกันเราก็สามารถเว้นจากความชั่วที่ตัวชอบตัวยินดีให้หมดไปจากใจของตนถึงใจจะไม่ชอบจิตคิดข้องในเรื่องกรรมดีก็พยายามบังคับใจให้ทำในความดีเมื่อเราทำไปแล้วต่อไปนานๆเข้าความดีจะทราบซึมเข้าไปสู่จิตใจของตนจิตใจของตนจะเยือกเย็นเห็นผลว่าการทำดีมีคุณมีประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้นี่คือการสอนตนของตนเพราะคนเราเกิดมาจะต้องไปสู่จุดเดียวกันคือความตายทั้งนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้อยู่เสมอไปการสร้างคุณงามความดีถึงจะเหนื่อยยากลำบากก็อุตส่าห์พยายามสร้างเอาเพราะถือว่าเราสร้างเพื่อตัวของเราเหมือนกันกับพวกเกษตรกรที่ทำนาทำสวนถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวแดดฝนมีมาก็อดทนไปเพราะหวังผลหวังกำไรจากการกระทำถ้าเห็นว่าแดดออกฝนตกมันลำบากยากเย็นไม่ไปทำงานมันก็ไม่เดินเหมือนงานไม่เดินเงินมันก็ไม่ขึ้นอีกละเพราะไม่มีอะไรขายฉะ นั้นเขาจึงยินดีถึงจะลำบากทุกยากขนาดไหนอุตส่าห์บังคับใจของตนทำเพราะหวังผลที่ตนทำนั้นจะได้รับในการข้างหน้ามีการสร้างคุณงามความดีมารักษาศีลมันก็ลำบากจะนั่งจะนอนมันก็ไม่เหมือนอยู่บ้านของตนการ
อยู่การกินถ้าหากรักษาศีลขั้นสูงขึ้นไปก็มีขอบมีเขตไม่ได้กินไปตามความอยากของตนการให้ทานก็เหมือนกันบังคับจิตบังคับใจของตนเพราะความตนีทีเหนียวอยู่ในใจมันมีถ้าหากไม่ฝ่าฝืนไม่ต่อสู้ไม่เอาชนะเรื่องกิเลสตัณหาแล้วมันก็ไปไม่ได้ไปไม่รอดฉะนั้นทุกอย่างทางดีจึงจะต้องมีการต่อสู้มีการอดทนขันติวิริยะคือมีความภาคความเพียรต่อสู้ความชั่วความเสียต่างๆที่มันมาเป็นมารขัดขวางจิตใจของตนคนเมื่อพิจารณาเห็นว่าตนเกิดมาจะต้องตายแล้วจะต้องสร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นคุณต่อไปในภพชาติข้างหน้าคนนั้นจะไม่ประมาทมัวเมาลุ่มหลงจนเกินไปการสร้างคฤหัสถ์ก็สร้างไปตามฐานะหน้าที่ของตนเพราะกายจะต้องอาศัยวัตถุเป็นอยู่ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีกำลังที่จะเดินจะเหินจะทำการทำงานต่างๆได้ส่วนใจจะต้องอาศัยธรรมะอาศัยบุญกุศลเราจึงก่อสร้างให้เป็นเพื่อนสองของเราต่อไปไม่มัวเมาแต่ว่าเรื่องของกายเท่านั้นเรื่องของใจก็ไม่ทอดทิ้งต้องทำไปนี่พวกเราเข้าวัดเข้าวามาจำศีลภาวนาก็คือมากะชำระความชั่วเสียต่างๆมาทำคุณงามความดีให้แก่ตัวของตัวได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเกิดมาได้ทำคุณงามความดีอย่างนี้ก็หายากอยู่มิใช่ว่าจะมีทั่วไปคิดดูคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในบ้านในเมืองคนเข้าวัดเข้าวาจำศีลภาวนามีน้อยแต่คนที่หลงไหลใฝ่ฝันมัวเมาไปตามเรื่องของกิเลสตัณหาตามเรื่องของโลกมีมากฉะนั้นบัณฑิตท่านจึงกล่าวเอาไว้ว่าคนไปนรกเหมือนกันกับขนวัวแต่คนไปสวรรค์เท่ากับเขาวัววัวตัวหนึ่งขนมันมีมากขนาดไหนเขามันมีเท่าไรเราก็พอทราบได้นี่หมายถึงบัณฑิตผู้พินิจพิจารณาท่านมาเปรียบเทียบเอาไว้นอกจากนั้นมาใช้คิดเขาเป็นภายในสมาธิฐานคือจิตใจของเราคิดอ่านเพื่อคุณความดีนั้นมีน้อยที่สุดคนที่มีเวลาจิตคิดไปในทางดีถ้าทั้งที่อยู่ในวัดในวามาจำศีลภาวนาแต่จิตจะวกคิดหาธรรมะเผื่อแนสอนใจของตนให้เกิดความรู้ความฉลาดมันมีน้อยแต่มันคิดปรุงไปในเรื่องนอกเรื่องเสียมันมากเหมือนกันกับขนวัวคนที่คิดชั่วมากคิดดีน้อยเพราะความชั่วนั่นแหละจะลากดึงไปให้ไปสู่ที่ต่ำที่เสียเหมือนกันกับคนมีจำนวนมากกับคนมีจำนวนน้อยถึงจะสู้กันคนจำนวนมากจะต้องเอาชนะคนจำนวนน้อยให้ได้คนที่มีกำลังมากก็สามารถลากดึงคนที่มีกำลังน้อยให้ไหลไปสู่เขาได้เหมือนกันเพราะกำลังต้านทานเขาไม่ไหวฉันใดเมื่อเราทราบอย่างนั้นเราจงพิจารณาใจของเราเพื่อสร้างคุณงามความดีให้มากทวีคูณขึ้นเพื่อต้านทานอารมณ์สัญญาทิฏฐิมานะราคะตัณหาต่างๆให้
หยุดสงักไปเมื่อเราพิจารณาธรรมะอยู่สม่ำเสมอใจของเรามีความสุขมีความสบายมีความสงบเพราะธรรมะเป็นยาแก้ใจใจที่คิดปุ้งปุ่งไปในเรื่องต่ำเรื่องชั่วเรื่องเสียต่างๆเพราะขาดหลักธรรมะหากพิจารณาความแก่เราก็แก่มาแล้วจะกลับเป็นเด็กอีกไม่ได้ร้องไห้จนตาเลือดไหลออกมาจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปอีกไม่ได้ถ้าคนอายุแก่ขนาดนี้แล้วมีแต่จะไปสู่ความตายเท่านั้นมันแก่มาแล้วเห็นประจักษ์อยู่ในตัวของเราแล้วข้างหน้าของเรามันสั้นเข้ามาแล้วไม่ทราบว่าวันใดจะถึงวันหมดลมหายใจยังไม่นานไม่กี่ปีคนที่เรานั่งอยู่นี้ก็จะไม่เห็นหน้ากันต่างคนก็จะต่างไปตามหน้าที่จะไปเป็นหมู่เป็นพวกกันอีกไม่ได้ถ้าตายแล้วกรรมของใครมีอย่างไรก็จะไปอย่างนั้นทั้งที่อยากจะไปด้วยกันแต่มันก็ไปไม่ได้เพราะกรรมของคนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งกรรมของคนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งนี่หมายถึงคนที่ทำกรรมไม่เหมือนกันถ้าทำกรรมเหมือนกันก็เลยไปร่วมกันอย่างนิทานท่านกล่าวเอาไว้มัคคมานพที่สร้างคุณงามความดีเมื่อตายไปได้ไปสวรรค์พักพวกเพื่อนฝูงก็เลยไปเกิดสวรรค์ด้วยภรรยา4คน3คนที่ยินดีในบุญกุศลก็ไปเกิดด้วยแต่คนที่ไม่ได้สร้างบุญกุศลอะไรก็เลยไม่ได้ไปกับเขานี่เป็นพยานหลักฐานอันหนึ่งในทางศาสนาที่ควรนำมาพินิจพิจารณาสอนใจไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็ให้มันหลุดมันล่วงไปตามเรื่องของมันจะได้อะไรไม่ได้อะไรจะเป็นอย่างไรช่างมันคนแบบนั้นถือว่าเป็นคนประมาทเกิดมาทั้งชาติไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรตายไปไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเพราะไม่มีคุณงามความดีในใจของตัวเมื่อทุกคนทราบอย่างนี้ขอจงพยายามทำความดีเพราะความดีคือกรรมดีจะเป็นเพื่อนสองของตัวอยากจะไปเกิดสถานที่ใดก็ได้ตามต้องการเพราะเรามีความดีอยู่ในใจของเราแล้วแต่อยากไปเกิดที่ดีแต่คุณความดีของเราไม่มีมันไปเกิดไม่ได้เหมือนกันกับเราไม่มีเงินอยากจะสร้างบ้านใหญ่โตแล้วหัวฐานอย่างเขาแต่ทุนทรัพย์ของเราไม่มีกำลังกายของเราไม่มีถึงจะอยากจะได้ขนาดไหนมันก็สร้างไม่ได้เพราะกำลังกายที่จะก่อสร้างมันก็ไม่มีวัตถุที่เราจะหามาก็ไม่มีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนเขาถ้าคนมีเงินไม่เป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปจับไปต้องอะไรสั่งเสียว่าฉันจะสร้างบ้านหลังใหญ่ขนาดนั้นออกแปลนให้เขาอย่างนั้นจะเอากี่แสนกี่ล้านถามสั่งเขาเหมากันเขาทำเสร็จจึงไปขึ้นทีเดียวสะดวกสบายเพราะเขามีทุนทรัพย์ทำได้แต่คนไม่มีทุนทรัพย์ไม่เป็นอย่างนั้นไม่สามารถที่จะสร้างได้นี่คุณงามความดีกล่าวคือบุญกุศลก็ทำนองเดียวกันคนทุกคนอยากจะไปเกิดสถานที่ดีมีความสุขแต่มันก็ทุกข์ยากลำบากอย่างที่เราเห็นกันอยู่ก็เพราะกรรมของคนมันไม่เหมือนกันเราพิจารณาอย่างนั้นก็ไม่ควรประมาทชาติที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นชาติสูงสุดสามารถที่จะ
ให้ทานรักษาศีลภาวนาได้สัตว์ทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ทราบอะไรการให้ทานมันก็ไม่คิดการรักษาศีลมันก็ไม่คำนึงการภาวนาก็ยิ่งไปใหญ่นี่เป็นเรื่องของสัตว์มันเป็นอย่างนั้นเราจะมีแต่กินแต่นอนแต่เล่นแต่เพลินปล่อยสติปัญญาปล่อยกายวาจาปล่อยใจของตัวไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความชั่วอยู่สม่ำเสมอเห็นแก่กายเป็นของสำคัญยิ่งกว่าเรื่องของใจก็ไม่แปลกอะไรกับเรื่องของสัตว์เพราะสัตว์ทั่วไปมันเกิดมามันก็หากินของมันสืบพันธุ์ของมันตามเรื่องตายไปจะไปกินได้ฐานใดมันไม่เคยคำนึงคำนวณว่าเราจะเอาอันนี้ไปให้ทานปันนี้เราจะไปรักษาศีลเวลานี้เราจะภาวนามันไม่เคยคิดจิตของสัตว์เป็นอย่างนั้นนักบวชส่วนใหญ่ในสมัยพุทธกาลท่านเห็นภัยในวัฏสงสารเบื่อหน่ายในการเกิดตายบวชมาเพื่อจะรักษากายวาจาใจของตนสำราญกิเลสฝึกฝนให้จิตใจผ่องใสให้พ้นทุกข์นี่เป็นนักบวชสมัยพุทธกาลคิดอย่างนั้นเมื่อบวชมาท่านจึงมีไม่มีภาระหน้าที่อันอื่นนอกจากจะทำความเพียรเพื่อสำราญกิเลสมีสติปัญญารักษาสังวรกายวาจาใจอยู่ตลอดไปจนจิตใจของท่านบริสุทธิ์วิมุตติเป็นสรณะของพวกเรามาแต่พวกเราบวชเห็นท่านบวชก็บวชไปตามท่านแต่ท่านดีวิเศษท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรไม่นำปฏิปทาเหล่านั้นมาสอนกายสอนใจของตนมันก็ไม่เกิดผลอะไรบวชหรือฆราวาสก็ไม่ผิดแปลกแตกต่างอะไรกันเพราะกิเลสตัวเดียวกันตัณหาตัวเดียวกันแต่โอกาสที่บวชไม่มีการงานด้านอื่นมีแต่จะสร้างคุณงามความดีสำระมาจะนาทิฏฐิสำระจิตของตนแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้สอนตนอย่างนั้นพอบวชมาว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลจะมีความสุขความเจริญจะดีจะดีวิเศษคิดแต่เพียงแค่นี้ไม่ได้มีการตรวจตาพิจารณาถึงใจว่ามันก่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรจะควรแก้ไขควรบำรุงไม่ได้คิดปรับปรุงตัวอย่างนั้นก็เลยไม่มีความดีอะไรเกิดขึ้นฉะนั้นนักบวชจึงควรพินิจพิจารณาสำระภายในกายใจของตนสม่ำเสมอต้องวอนรักษาศีลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ให้เป็นสมบัติของเราเราไม่ประพฤติปฏิบัติก็คือเราทำลายตัวของเราเองไม่ใช่คนอื่นจะมาทำลายศาสนาเสื่อมก็เสื่อมไปจากใจของเราไม่ใช่มันเสื่อมอยู่ที่อื่นถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติใจของเราได้ศาสนามันก็เจริญเจริญอย่างไรเราทราบได้ในกายในใจของเราศีลเรารักษาตลอดปลอดภัยไม่มีที่ไหนเสียหายด่างพร้อยสมาธิความหนักแน่นตั้งมั่นของใจไม่หวั่นไหวต่อสัญญาอารมณ์ต่างๆเราก็ทราบพอเราทำเราฝึกปฏิบัติเราฝึกเราอบรมตัวของเราปัญญาที่จะแก้ไขจิตใจเราก็รู้ว่าเราแก้ไขได้แบบไหนอย่างไรก็ไม่มีข้อสงสัยที่นักบวชที่ฝึกกายฝึกใจอย่างนั้นจึงจะเป็นคนดีเป็นสรณะเป็นพระเป็นผู้วิเศษประเสริฐได้นี่ทุกวันทุกเวลา
บวชมาก็ไม่ศึกษาไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ดูจิตดูใจของตนปล่อยให้ลอยลมไปตามกิเลสตัณหาตลอดเวลาก็ไม่มีอะไรดีให้ไม่มีคุณค่าให้ถึงศาสนาจะมีมรรคมีผลอยู่แต่ตนของตนไม่ฝึกฝนอะไรก็เกิดสงสัยว่าเราอาภัพอาวาสนาบวชมาก็ไม่มีจิตสงบระงับแต่ไม่ได้บังคับบัญชาจิตใจของตนให้อยู่ในขอบในเขตในวงของศาสนาอานิสงส์ก็คือความเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความสงบสบายให้เมื่อปัจจุบันเป็นอย่างไรอนาคตต่อไปมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าหากไม่แก้ไขแต่นั้นไม่ว่านักบวชหรือฆราวาสเรื่องการสร้างจิตใจจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทุกคนจะฝึกฝนทรมานสร้างเอาไว้เพราะสร้างดีแล้วจะได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยมีความสุขความสงบต่อไปการประพฤติปฏิบัติการเข้าวัดเข้าวาวันพระวันสมณะวัน ธรรมสวนะวันศีลที่พระพุทธเจ้าสอนญาติโยมผู้สนใจในบุญในกุศลเข้าไปศึกษาไปฟังธรรมะที่ท่านอธิบายไปเดี๋ยวนำมาทีนี้พิจารณาแก้ไขตัวของตัวนั่นคือการฟังธรรมอบรมธรรมเพื่อตัวของตัวจะได้รู้แล้วต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติต่อไปการฟังธรรมมันพอฟังได้เพราะสมัยนี้มีวัดมีวามีพระมีเจ้าแสดงธรรมมากมายแต่ฟังแล้วจะเข้าใจหรือไม่นั่นก็เป็นของยากอยู่บางทีเข้าใจรู้ตามคำที่ท่านแนะนำสั่งสอนเราจะประพฤติปฏิบัติตามท่านสอนได้หรือไม่นั่นก็เป็นของยากอีก